วันนี้เวลา 15:15 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังเจริญนครฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดงานสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาศิลปาชีพรวมไทยเทิดไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่งานหัตถศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติและเพื่อจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ผลิตจากงานหัตถศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเอาไว้สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวของสมาชิกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาผ้าปักจากสารไม้ไผ่จากสารย่าลิเผากระจูดไม้แกะสลักเรือกอและเซรามิกดอกไม้ประดิษฐ์และสินค้าเบตเตอร์เลดรวมถึงสินค้าพิเศษเฉพาะไอคอนสยามอาทิเรือกอและสีพาสเทลเซรามิกรูปทรงใหม่พิเศษและกระบุงผ้าชาวเขาโดยงานจัดไปถึงวันที่21สิงหาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์วันนี้เวลา 15:33 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดเขตพระนครทอดพระเนตรนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอันประณีตมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเห็นถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ที่สามารถจะอนุรักษ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์แบ่งการจัดแสดงได้5ส่วนได้แก่แม่งานแสดงจุดเริ่มต้นการทรงงานจักสานแขนงต่างๆและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่ประสงค์นิกรกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ลายแสดงต้นแบบงานจักสานและการสาธิตงานฝีมือเรียนรู้ขั้นตอนของการจักสานและลวดลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆแม่ขายแสดงผลิตภัณฑ์ประณีตศิลป์จากงานจักสานที่พัฒนาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเครือข่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั่วประเทศแม่ศรีศิลป์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแม่ของแผ่นดินแสดงพระราชปณิธานอันเป็นปฐมบทของมูลนิธิด้วยมีพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประสบนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกวันเสาร์อาทิจักสานเบื้องต้นจักสานชนเผ่าพัฒนางานสร้างสรรค์กระเป๋าสวยด้วยมือเราและสารเครื่องประดับจากเซลิเผ่ารวมทั้งมีการจัดเสวนาทางวิชาการรวม4ครั้งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์ได้ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง10ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.หยุดทุกวันพุธ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปฏิสันถานกับเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกรรมการมูลนิธิด้วยมีพระประสงค์ให้มูลนิธิส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาด้านวิชาศิลปะเข้ามาเรียนรู้งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป